ทำเลบ้านหรูมาแรงปี67ถ้าให้พูดถึงทำเลยอดนิยมของบ้านลักชัวรี่และซูเปอร์ลักชัวรี่5อันดับแรกในช่วง1-2ถึงปีก่อนหน้านี้บอกได้เลยว่าคงหนีไม่พ้นทําทำเลนี้1ทําทำเลพระราม9ซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นโซนศูนย์กลางธุรกิจแห่งใหม่หรือ New Central Business District New CBD 2ทํทำเลบางนา3ามทำเลพระรามสองสีทำเลลาดพร้าวทําทำเลเลียบถนนประดิษฐ์มนูธรรมโดยสาเหตุที่ทําให้ทําทำเลนี้กลายเป็นทำเลบ้านหรูยอดนิยม เพราะเป็นทำเลที่คบคันไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกไม่ว่าจะเป็นแหล่งงานมีสถานพยาบาลสถานศึกษาร้านค้าร้านอาหารและห้างสรรพสินค้าและยังสามารถเดินทางเชื่อมต่อได้หลากหลายเส้นทางทั้งรถยนต์ส่วนตัวรถไฟฟ้าแต่หากพูดถึงทำเลบ้านหรูเกิดใหม่ที่มาแรงและกำลังได้รับความนิยมอยู่ในขณะนี้คงจะหนีไม่พ้นสองทำเลสุดฮอตอย่างทำเลแนวถนนกรุงเทพกรีธาและทำเลถนนหอการค้าไทยโดยในส่วนของทำเลกรุงเทพกรีธา ถือว่ามีศักยภาพการขยายตัวสูงหลังจากมีการเปิดใช้ถนนกรุงเทพกรีทาตัดใหม่ถนนสีนครินร่มเกล้าทําให้ราคาที่ดินและราคาบ้านปรับตัวสูงขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มบ้านลักชัวรี่ระดับราคา20-100ล้านบาทเนื่องจากการเข้าไปกว้านซื้อที่ดินจนมีผลโดยตรงต่อราคาที่ดินที่แพงขึ้นโดยราคาที่ดินในแนวถนนกรุงเทพกรีทาตัดใหม่ล่าสุดอยู่ในช่วงระหว่างไร้ละ48-56ล้านบาทซึ่งสูงขึ้นกว่า2-3เท่าจากก่อนหน้า อีกทำเลที่กำลังมาแรงสุดๆในช่วงนี้คือทำเลเรียบถนนหอ,อการค้าไทยซึ่งบริษัท Property Perfect จำกัดมหาชนลงทุนตัดถนนยาว4กิโลเมตรด้วยงบกว่า400ล้านบาทโดยใช้ที่ดินในการตัดถนนกว่า80ไร่ซึ่งราคาที่ดินที่นำมาตัดถนนในช่วง10ปีก่อนอยู่ที่12ล้านบาทไร่รวมๆแล้ว Property Perfect ใช้งบในการตัดถนนครั้งนี้ไปกว่า1,300ล้านบาทเพื่อตัดถนนผ่านแปลงที่ดินสะสมที่ซื้อมา700กว่าไร่ ปัจจุบันราคาที่ดินเรียบถนนเส้นนี้ขยับขึ้นไปแล้วกว่า3าถึงสเท่าตัวจากการตัดครั้งนี้ทําให้ผู้อยู่อาศัยในทําเลถนนหอ,อการค้าไทยสามารถเดินทางสู่ถนนแจ้งวัฒนะเพียง5นาทีสามารถเดินทางขึ้นลงทางด่วนขั้นที่2แจ้งวัฒนะและยังได้รับอนิสง์จากรถไฟฟ้าสีชมพูทําให้ที่ดินกว่า1308ไร่ที่ถนนหอ,อการค้าตัดผ่านกลายเป็นทําเลทองและมีบริษัทอสังหารายใหญ่เข้ามาขอแบ่งซื้อที่ดินบางส่วนจาก Property Perfect เพื่อพัฒนาโครงการบ้านหรูเพิ่มขึ้นเรื่อยๆล่าสุดมีบริษัทอสังหาที่เข้ามาซื้อที่ดินและร่วมพัฒนาบ้านหรูเรียบถนนหอ,อการค้าแล้ว7รายคือบริษัทห้องกงแลนเอสซีเอสเอสเตสแสเซิรีเร่เอพีไทยแลนด์เซ็นซัลพัฒนาพาวเรียนเอสเตสและเมื่อนับรวม p r o เพอร์ตี้เพอร์เฟกก็มี8รายแล้วที่พัฒนาบ้านหรูบนทำเลนี้โดยแมกเนตสาคัญที่ทําให้ถนนหอ,อการค้าไทยกลายเป็นทำเลบ้านหรูที่มาแรงคือศักยภาพของทำเลที่เชื่อมต่อระหว่าง ถนนชัย,ยพฤกษ์และถนน345เข้าไว้ด้วยกันและการเข้ามาเปิดตัวของศูนย์การค้าบนถนนราชพฤกษ์ซึ่งเชื่อมต่อถนน345ทําให้ทําเลถนนหอ,อการค้าไทยกลายเป็น New Business Destination หรือ,อย่านการค้าแห่งใหม่ของโซนกรุงเทพฝั่งตะวันตกนอกจากนี้ยังมีโรงเรียนนานาชาติ SISD โรงเรียนนานาชาติจากสิงคโปร์โรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้าที่เป็นแม่เหล็กสําคัญในการดึงดูดดีมาครอบครัวคนรุ่นใหม่หลเข้าในพื้นที่ จึงไม่แปลกเลยที่จะมีบริษัทอสังหาเบอร์ต้นๆที่เจาะกลุ่มบ้านหรือทยอยเข้ามาพัฒนาโครงการในโซนนี้